ทำไม่ได้ข้ากลัวข้ากลัวว่าเมื่อข้าเปิดใจข้าอาจจะเอาความรู้สึกต่อต้านไปลงบนตัวแม่นางฉงหากข้าไม่สามารถปล่อยวางภาระในใจไม่สามารถทุ่มเทตัวเองอย่างเต็มที่ให้นางได้คงจะทำให้นางต้องขมขื่นและสร้างความเจ็บปวดใจให้นางได้ในเมื่อเป็นเช่นนี้ยายข้าต้องเลือกทำในสิ่งที่ผิดพลาดด้วยข้าเข้าใจแล้วแต่ว่าเจ้าต้องคิดให้แน่ใจคนบางคนหากพลาดไปแล้วจะกลายเป็นความเสียใจตลอดชีวิตสำหรับเจ้าสำหรับนางข้าหวังว่าจะไม่มีใครเสียใจภายหลังมาพี่มุยุนข้ารู้อยู่แล้วว่าจะต้องไม่เป็นอะไรเป็นอย่างไรบ้างบาดเจ็บไหมข้าไม่เป็นอะไรดีแล้วพี่มุยุนตำหนักเพลิงอัคคีล่ะทุกคนเป็นอย่างไรบ้างทุกคนสบายดีขอแค่เจ้าไม่เป็นอะไรต่อให้ตำหนักเพลิงอัคคีลำบากกว่านี้เราก็ผ่านมันไปได้นะพี่มูยุนข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วข้าอยากกลับตำหนักเพลิงอัคคีได้พวกเราไปกันเดี๋ยวนี้เลยตอนนี้ยังไปไม่ได้เกรงว่าเรื่องนี้จะไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณชายทำไมแล้วผู้คุมกฎได้เป็นเจ้าตำหนักแล้วแม้แต่วาจาก็เปลี่ยนไปด้วยเหรอท่านคิดก่อนเถอะว่าจะล้างข้อสงสัยของตัวเองได้ยังไงพี่มูยูนท่านกลายเป็นเจ้าตำหนักแล้วจริงเหรอใช่ตั้งแต่การตายปลอมๆของแม่นางฉงท่านก็รีบสืบทอดตำแหน่งเจ้าตำหนักทันทีข้าส่งอูมิ่งไปทดสอบท่านเพื่อจะดูว่าท่านจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองได้ยังไงเจือขณะนั้นตำหนักเพลิงอัคคีมีทั้งศึกนอกในด้วยสถานการณ์บีบบังคับข้าก็เลยต้องจำใจรับสืบทอดตำแหน่งไม่เช่นนั้นลูกศิษย์ตำหนักเพลิงอัคคีจะกระจัดกระจายต่อมาข้าก็คิดว่ารับตำแหน่งชั่วคราวไปก่อนแล้วเร่งตามหาเจ้าโดยเร็วดังนั้นเร็วที่สุดเลยตอนหน้าสิวหน้าขวานท่านอยู่ที่ไหนล่ะเวลาที่นางหลบซ่อนตัวจากการไล่ฆ่าหนีตายไปทั่วท่านไปอยู่ที่ไหนข้าเพียงทดสอบท่านเล็กๆน้อยๆนึกไม่ถึงว่าท่านจะมาเร็วกว่าที่คาดไว้ซะอีกดูท่ารูปแบบการกระทำของคุณชายสร้างกวนช่างเปิดเผยตรงไปตรงมายิ่งนักรูปแบบการกระทำของเจ้าตำหนักอุ๋ยเหวินก็ช่างสมเกียรติเช่นกันวันนี้จือเอ๋อต้องการจะไปข้าก็จะพานางไปให้ได้วันนี้นางจะไปจากหุบเขาจันทราไม่ได้ฉะนั้นก็พานข้าไปให้ได้ซะก่อนด้วยความยินดีพอได้แล้วยังวุ่นวายไม่พออย่างนั้นเหรอชายสร้างกูลแม่นางชง
ที่ข้ามาครั้งนี้อยากจะมาขอบคุณท่านการเดินทางไปตรงตูครั้งนี้ยังต้องรบกวนท่านให้ช่วยเหลือแต่ท่านวางใจได้รอให้เรื่องเหล่านี้จบสิ้นแล้วข้าจะไม่รบกวนท่านอีกแม่นางฉงต้องการปลีกตัวออกห่างจากข้าเหรอไม่ใช่ข้าเพียงแต่นึกขึ้นได้ว่าหลายวันมานี้ตัวข้าช่างหน้าหัวเราะไปสักหน่อยข้ามีหน้าที่พิสูจน์ตัวในตำหนักเพลิงอัคคีทว่าตั้งแต่ออกจากตำหนักกลับพบเรื่องราวมากมายเทพปัทมาก้าวกระบวนถูกเผาทำลายหวังอินยาที่รู้เบาะแสก็ถูกฆ่าปิดปากทั้งยุทธจักรมองข้าเป็นภัยคุกคามแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ไม่น่ากลัวเลยสักนิดที่น่ากลัวที่สุดคือพี่น้องที่เติบโตมาด้วยกันกับข้าพี่น้องที่ข้าเชื่อใจมากที่สุดกับกำลังช่วยคนทรยศจับตามองข้ากระทั่งทำร้ายข้าคุณชายสร้างกวนท่านตักเตือนที่ถูกต้องข้ามองจิตใจของคนในยุทธภพนี้อย่างเรียบง่ายเกินไปสำหรับแม่นางฉงในวัยนี้เป็นเรื่องที่ยากจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากมายเช่นนี้แต่ว่าก่อนที่ท่านจะออกเดินทางหวังว่าท่านจะสามารถปล่อยวางเรื่องราวในใจลงได้ในเมื่อท่านยังมีค่ากับผู้อาวุโสหลินข้าจะคอยปกป้องท่านให้ปลอดภัยไม่ต้องหรอกคุณชายสร้างกวนจริงอยู่ตั้งแต่ที่ข้ารู้จักกับท่านท่านคอยปกป้องให้ข้าปลอดภัยอยู่เสมอข้าเองก็รู้สึกสบายใจมากแต่ข้ากังวลว่าข้าจะเอาแต่พึ่งพาความรู้สึกนี้และกังวลว่าหลังจากที่ท่านจากไปข้าจะกลายเป็นคนขี้ขลาดฐานะระหว่างข้ากับท่านต่างกันมากท่านเป็นบุตรชายของท่านราชครูเป็นเจ้าหุบเขาของหุบเขาจันทราส่วนข้าคือนางมารที่คนในยุทธภพเอ่ยถึงข้าไม่อยากเป็นภาระของท่านไม่ว่ายังไงเรื่องที่รับปากผู้อาวุโสหลินไว้แล้วข้าจะต้องทำให้ได้ดีสิแต่ว่าสักวันหนึ่งท่านก็ต้องจากข้าไปไม่ปกป้องข้าอีกต่อไปไม่ใช่เหรอในเมื่อเป็นเช่นนี้เช่นนั้นก็หวังว่าพวกเราต่างฝ่ายต่างได้มอบความสบายใจให้แก่กันข้าขอตัวก่อนผู้นี้เคยเป็นศิษย์ตำหนักเพลิงอัคคีจากนั้นจึงโกนหัวเป็นพระเข้าร่วมวัดลู่ตวนดังนั้นเรื่องที่ว่าจะจัดการเขาอย่างไรก็ควรจะเป็นเรื่องระหว่างตำหนักเพลิงอัคคีและวัดลู่ตวนนี่ไม่เหมาะสมมีอันใดไม่เหมาะสมเขาว่าเจ้าคงอยากพาเขากลับตำหนักเพลิงอัคคีเพื่อเขียนคัมภีร์เทพขึ้นใหม่และสร้างหายนะอีกมากกว่า วิธีการนี้สำนักหุ่นสารขอไปที่แรกที่ไม่เห็นด้วยไม่ลำบากทุกท่านแล้วเสียเจือแม่นายฉงท่านไม่ใช่เออนี่เกิดอะไรขึ้นกันแน่ข้าฉงเสียเจือยังไม่ตายทำให้ทุกท่านผิดหวังแล้วตำหนักเพลิงอาคีหลอกลวงเรามานานเพียงนี้มีแผนอะไรอยู่กันแน่ข้ามาวันนี้เพื่อยุติเรื่องวิชาปีกสัตบงกตพวกท่านต่างรู้วิชาปีกสัตบงกตมีอนุภาพมากในเมื่อทุกท่านต่างคิดว่าพวกเราตำหนักเพลิงอัคคีจะซ้ำรอยเดิมอย่างนั้นก็มีเพียงวิธีเดียวเฮ้ยอย่านะนี่นางมารปีกสัตบงกตถูกทำลายแล้วทุกท่านก็น่าจะวางใจตำหนักเราได้แล้วใช่หรือไม่อามิตาพุทธเจ้าตำหนักน้อย
เรื่องของหงเซิงอาตมาไม่ทราบเรื่องจริงๆแต่ถึงอย่างไรหงเซิงก็เป็นลูกศิษย์ของวัดลู่ตวนอาตมายังคงต้องขอเข้ามาแทนตัวเขาด้วยเจ้าอาวาสกล่าวเกินไปแล้วหากไม่ใช่การช่วยเหลือของท่านข้าฉงเสวียจือคงลบล้างความผิดไม่ได้เรื่องของตำหนักเพลิงอัคคีสามารถแก้ไขได้ที่วัดลู่ตวนก็นับว่าเป็นเรื่องดีในการสร้างกุศลเรื่องหนึ่งเช่นกันข้ามาครั้งนี้ล้วนเพื่อเรื่องตำหนักเพลิงอัคคีไม่ได้จัดการคนผู้นี้อามิตาพุทธถึงวิชาถูกทำลายแล้วแต่เรื่องที่เจ้าแกล้งตายมีแผนร้ายอันใดกันแน่ไม่พูดให้ชัดในวันนี้อย่าได้คิดจะไปเราตำหนักเพลิงอัคคีไม่ใช่เหตุผลกับคนไร้เหตุผลพี่มูยวนไปกันเถอะเฮ้ยจะสำนักพ่อจะสำนักท่านพ่อจะสำนักอะไรเด้อท่านพ่อจะสำนักสักวันโทษเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่านข้าแนะนำอย่ายุ่งดีกว่าข้าไม่เพียงยุ่งแต่จะยุ่งจนถึงที่สุดอยากเป็นศัตรูกับจอมยุทธคุณธรรมทุกคนเหรอจอมยุทธคุณธรรมเจ้าสำนักเฟิงบอกได้ไหมอะไรคือจอมยุทธคุณธรรมไม่ใช่เจ้าสำนักทั้งหลายหรอกเหรอที่บังคับสตรีผู้หนึ่งไม่รามือสิทธิ์พี่ก็รีบช่วยเขาสิพวกเขากล้าใช้คนมากรังแกคนน้อยแม่นางชงแม่นางชงแม่นางชงข้าทำให้ท่านลำบากขอให้ท่านส่งข้ากลับไปเถิดคนโง่เง่าตั้งแต่วันที่ผู้อาวุโสให้ข้าปกป้องท่านข้าก็คาดการได้แล้วว่าจะเกิดเรื่องวันนี้แล้วเหตุใดท่านยังรับปากคือรับปากข้าไม่เสียใจแต่ท่านก็อย่าหัวแข็งเลยให้ข้ารักษาแผลเถอะคุณชายสร้างคุณข้ารู้ว่าท่านปกป้องข้าเพราะได้รับการไหว้วานจากพ่อเราตอนนี้ท่านได้ทำตามสัญญาที่ให้กับเขาแล้วจากนี้ไปท่านไม่ต้องปกป้องข้าอีกแล้วแล้วท่านเล่าจะเผชิญหน้ากับเรื่องในอนาคตได้ยังไงท่านไม่รู้จักโลกภายนอกหรือถ้าพบมีเรื่องโหดเหี้ยมที่ท่านไม่ได้เจออีกมากท่านจะปกป้องตนเองได้ยังไงไม่เกี่ยวกับท่านหากท่านพ่ายแพ้ท่านจะยินยอมหรือไม่ข้าไม่มีทางแพ้ข้ามีพี่มู่หยุนยังมีเชอชีหลิวหลีจูซาและมีทั้งตำหนักเครื่องอัคคีคุณชายสร้างกุลขอบคุณทุกอย่างที่ท่านทำให้ข้าแต่นี่คือโชคชะตาของข้าหวังว่าข้าจะเผชิญหน้าด้วยตัวเองได้และหวังว่าท่านจะตามหาโชคชะตาของท่านพบได้ในเร็ววันท่านแน่ใจนะว่านี่คือสิ่งที่ท่านเลือก
แล้วฆ่าเราข้ามีดาวเฝ้าปกป้องของข้าเองแล้วและดาวเฝ้าปกป้องดวงนั้นไม่ใช่ท่าน死一回又如何？哪有什么对与错？是爱且折磨。心已醉了不能说，痛才那么多。往事情愁在拉扯，爱都失魂落魄也奈何。แม่นางชงท่านเป็นดั่งผลึกน้ำแข็งบริสุทธิ์กระจ่างใสหวังว่าท่านอยู่ท่ามกลางก้อนเมฆจะได้ร่วงลงมาคลุกฝุ่นตลอดกาลวันนั้นที่คุณชายพูดในถ้ำว่าท่านต้องปกป้องคนคนหนึ่งคนนั้นคือใครเหรอจากนี้ท่านก็จะรู้คนที่ข้าต้องปกป้องคือท่าน死一回又如何？哪有什么对与错？是爱且折磨。心已碎了不能说，痛才那么多，往事情愁在。